เดี๋ยวขี้เกียจเช็คบล็อกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาทำวิดีโอพรีวิวสักตัวก็คือ Acer R7 เนาะจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้แน่รุ่นนี้ประเด็นคือเห็นเครื่องนี้เนี่ยเทียบกับแขนผมแล้วกันมันเป็นเฟรมใหญ่ก็คือ15นิ้วคอนเซ็ปต์ก็คือ5รูปแบบของเครื่องสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบก็คือพื้นฐานโน้ตบุ๊กปกติดีไซน์ของตัวนี้ต่างออกไปนิดหน่อยตัวดีไซน์มันจะต่างกันนิดนึงก็คือตัวทัชแผ่นอยู่ข้างบนถามว่ามันแปลกไหมแปลกก็แถลงแล้วนะมันพิสดารมันพิสดารแต่ว่าการรูปแบบของมันต่างนิดนึงเขามองว่าโน้ตบุ๊กคุณไม่ต้องระวังเลยกับโน้ตบุ๊กต้องมีตัวรองนะเพื่อพิมพ์ไม่ใช่แต่ว่ามันโตแล้วเนี่ยสเปคมันในการพิมพ์มันจะพอดีเลยคือเหมือนกับว่าเป็นตัวรองเรียบร้อยส่วนรูปแบบของการมาทัชแพดตรงนี้มีประเด็นนึงที่ผมเคยสงสัยมานานแล้วคือการทัชแพดมาอยู่ข้างล่างมันขัดกิริยาบทการทำงานเราสมมติผมพิมพ์อยู่ลากข้อมือลงมามือผมจะต้องอยู่อย่างนี้เพื่อออกคำสั่งทัชแพดซึ่งตอนผมใช้ MacBook ผมเจอปัญหาแล้วผมไปออฟฟิศซินโดรมเลยปวดข้อมือปวดแขนเพราะมันอยู่ผิดกิริยาบทที่แท้จริงแต่พออย่างนี้เนี่ยวิธีการคิดวางทัชแพดของคนมันแปลกมันเพี้ยนมากแต่ถ้ามองแล้วมันจะไม่ขัดกับการใช้งานนิ้วของเราข้อมือเราไม่ต้องอยู่ผิดรูปมันใช้งานได้เลยเปลี่ยนการที่ทัชแพดของข้างที่เราดึงข้อมือให้คุณดูแบบที่น่าสนใจตัว Acer R7 เขาบอกว่ามันปรับรูปแบบการใช้งานได้หลายแบบนอกจากโน้ตบุ๊กปกตินี้แล้วก็คือรูปแบบที่เรียกว่า close up ก็คือการเอาจอมาอย่างนี้เราไม่ใช้ทัชแพดไม่ใช่นั้นเพราะว่าจอเป็นทัชสกรีนเราสามารถใช้งานทัชสกรีนได้เต็มที่นั่นคือหนึ่งแบบแบบที่สองที่มันจะเป็นเหมือนเป็นสแตนด์คือปรับองศาจอได้ตามใจชอบอยากทำอะไรก็ทำเปิดอย่างนี้นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของเขารูปแบบนี้ผมมองว่าประโยชน์มีบ้างแต่ไม่มากนักหรอกก็เหมือนกิมมิคแหละตัวที่มีประโยชน์หน่อยก็คือการทันก็ลบไปละเพื่อพิเศษข้อมูลให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วจอจะออโต้โรเททอย่างรวดเร็วเองโอเคแต่ว่าความโรเททค่อนข้างเร็วอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาส่วนแบบสุดท้ายก็คือการทับลงมาใช้แทนแท็บเล็ตแต่รูปแบบแท็บเล็ตเนี่ยต้องเข้าใจระวังมันนิดนึงคือคุณแอคเซสมากไม่ได้เพราะมันวางได้แค่นี้มันไม่ได้พับแบ็คแฟลชไปเลยดังนั้นถ้าเกิดกระแทกแรงเนี่ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้ามองแล้วราคายังไม่พูดถึงแล้วกันนะดูในเรื่องการใช้งานทั่วไปขนาดเครื่องกับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างพอสมควรอยู่ก็คือขนาด15นิ้วหนัก 2.6 กิโลใช้งานในออฟฟิศได้โยกย้ายไปออฟฟิศอื่นๆได้แต่ว่าคงไม่เหมาะกับการทาวเวอร์ลิงเท่าไหร่พื้นฐานด้านล่างจะค่อนข้างทนทานหน่อยเพราะเป็นเหมือนเป็นยางแล้วก็มีลำโพงนี้ต้อนดับบี้ตรงนี้ Acer เขาบอกเป็นกิมมิคอย่างนึงคือถ้าคุณพลิกจอเนี่ยลำโพงจะมีการเปลี่ยนการออกเสียงสลับข้างได้ด้วยไม่ได้เข้าบ้านลำโพงออกซ้ายออกขวาก็ยืนที่เดิมไม่ใช่อื่นผมมองว่าตัวนี้มันเป็นแค่กิมมิคของจอ15นิ้วที่เอามาใช้เป็นแท็บเล็ตก็ได้ใช้เป็นอะไรก็ได้แต่เป็นแท็บเล็ตแบบสแตนด์ไม่ได้ไปใช้แท็บเล็ตที่เอามาใช้งานปกติไม่ได้แบบเหมาะกับยูเซอร์ที่ต้องการเอามาใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อใช้ข้างนอกบ้านแต่เหมาะการใช้ในบ้านทำสิ่งอื่นมากกว่าอื่นรอดูราคาแล้วกันเนาะผมจำราคาไม่ได้ว่าจะขอเครื่องมารีวิวอยู่แต่ไม่รู้จะขอได้ไหมถ้าเทียบงานประกอบผมว่าก็เอเซอร์ทำได้ดีแต่สิ่งที่ผมขัดใจอย่างนึงเลยที่นึกได้นะก็คือเรื่องการพิมพ์การพิมพ์เนี่ยปุ่มของตัวนี้จะค่อนข้างสูงหน่อยถ้าเรามองดีๆแล้วจะสูงกว่าคีย์บอร์ดปกติทั่วไปเพราะเขาเว้าล่องให้เรียบร้อยหรือเฟือแล้วแต่ว่าสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างแข็งผมลองพิมพ์เร็วๆแล้วรู้สึกว่าแรสปอนส์มันแข็งมากถ้าเรียนโน้ตบุ๊กคุณภาพดีๆราคาแพงมันควรจะทำได้ดีกว่านี้นี่คือเป็นสิ่งที่ผมติ้งเอเซอร์เสมอมาว่าพี่ครับออกแบบคีย์บอร์ดให้มันดีไม่เหมาะกับความร้อนโอเคซิมเปิลแค่นี้แล้วกันมันคงเอาไปใช้เป็นอีรีเดอร์ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เพราะว่าคงไม่มีใครใช้มันอ่านหนังสือในทางนี้หรอกเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือทั่วไปสำหรับเครื่องนี้ผมคงวางอย่างนี้แล้วก็เปิด2หน้าไปเลยเป็นหนังสือเล่มโตแต่นั่นแหละเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งไม่รู้ว่า Windows 8มันจะมีแอปที่เหมาะสมหรือเปล่า